กล้วยปิ้งชื่อแน่นะคะวันนี้นะคะก็จะมาทำ how to แต่งหน้าลูกน้องของย่าย่านะคะเป็น2ปีบนะคะในละครเรื่องกลิ่นกาสลองในลูกนี้เลยค่ะจะมีวิธีแต่งยังไงนะคะก็เดี๋ยวเราไปชมคลิปกันได้เลยค่ะไปเลยวันนี้กล้วยก็จะมาแต่งหน้าเป็นแม่นาง2ปีบในละครเรื่องกลิ่นกาสลองกระเจ้าเรียกว่าแม่นาง2ปีบแต่นี่คือแม่นางหน้าโดนปีบดูจากหน้าตาผิวพรรณของน้องกล้วยก็จะรู้ว่าเป็นคนเหนือกระเจ้าใช่กระเจ้ากล้วยเป็นคนเหนือเหนือมาเลเจ้าถ้าเกิดเปิ้นพูดประสานเหนือพูดทุกพูดเถิกก็ต้องขอสุมาเตทุกท่านเด้อเจ้าเอาละค่ะทุกคนเมื่อกี้นะคะแบบไม่เป็นตัวเองเลย แล้วก็มากลับสู่โหมดกล้วยปิ้งในเวอร์ชั่นปกติกันแล้วกันนะคะวันนี้นะคะกล้วยก็จะมาแต่งหน้าเป็นแม่นาง2ปีบนะคะหรือน้องยาย่านั่นเองในละครเรื่องกลิ่นกาสลองของละครทางช่อง3นั่นเองค่ะที่กล้วยจะแต่งในวันนี้นะคะก็จะเป็นลุคประมาณนี้เลยค่ะนะคะอันนี้น้องยาย่านะคะอันนี้น้องต้นยา okay. นะคะการเสียเวลานะคะเราไปดูวิธีแต่งกันเลยการแต่งหน้าทุกครั้งนะคะกล้วยก็จะลงเป็นกันแดดดีโอเรย์ตัวนี้เลยค่ะเนื้อเขานะคะบางเบาแล้วก็ซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยนะคะจะเป็นเนื้อครีมสีเหลืองแบบนี้นะคะนี่ก็ทาครีมกันแดดให้ทั่วบริเวณใบหน้าเลยนะคะจากที่กล้วยทาครีมกันแดดเรียบร้อยแล้วนะคะกล้วยก็จะมาทาเป็นครีมโบจิทีแคร์นะคะตัวนี้เนี่ยก็คือจะช่วยในเรื่องของพวกลดอาการอักเสบของสิวนะคะแล้วก็ช่วยทำให้เครื่องสำอางเนี่ยติดทนอีกด้วยค่ะกล้วยก็จะลงผิวหน้าด้วยตัวนี้เลยค่ะคุชชั่นสีเฮดไวน์นะคะลงให้ทั่วบริเวณใบหน้าเลยหลังจากที่เราลงผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกล้วยก็จะลงแป้งฝุ่นนะคะด้วยขวดนี้เลยค่ะแป้งฝุ่นของธนาคารนะคะสามารถหาซื้อได้ตามวัตสันหรือว่าบูธทั่วไปเลยค่ะสอเขียนคิ้วกล้วยใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นของ Etude House ค่ะคิ้วเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาแต่งตาด้วยพาเลตนี้เลยค่ะของซีวานานะคะถูกและดีและสีสวยมากนะคะใครที่ชอบแต่งหน้าเนี่ยต้องไปจัดมานะคะชมพูอ่อนๆซึ่งพาเลทที่กล้วยใช้ในวันนี้นะคะกล้วยจะใช้เป็นสีนี้นะคะของ MTI นั่นเองค่ะเราปัดแก้มเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาปัดมาสคาร่ากันค่ะซึ่งมาสคาร่าที่กล้วยใช้ในวันนี้นะคะกล้วยซื้อจากที่ไดโซ60บาทดีมากทุกคนถูกมากด้วยแล้วก็ที่สำคัญล้างออกง่ายมากค่ะเรามาปัดกันเลยค่ะปัดมาสคาร่าเสร็จแล้วนะคะต่อไปกล้วยก็จะมาทาลิปสติกเป็นขั้นตอนสุดท้ายของเราแล้วนะคะซึ่งวันนี้ลิปที่กล้วยจะใช้นะคะเป็นของ Revlon นะคะเบอร์415นะคะออกสีชมพูนะคะก็จะเหมือนมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กล้วยกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะอ๋อเอาใหม่นะคะสวัสดีเจ้า